ผมเช่นเคยนะครับเอกลักษณ์ออนทัวร์นะครับวันนี้จะพามาตลาดนะครับมาซื้อกับข้าวไว้กินพรุ่งนี้นะครับตรงนี้ตลาดวัดบัวขวัญนะครับก็คือจะถูกมากครับกับข้าวแถวนี้ถูกมากก็คือผักก็คือ3 กรัม 10ดูง่ายนี่เขียงหมูครับวันนี้ผมจะมาซื้ออกไก่นะครับเนื้ออกไก่ไปทานพรุ่งนี้นะครับที่นี่เป็นตลาดขวัญตรงซอยสามัคคีนะครับนะผัก3 กรัม 10ยังมีนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินดูว่ามันมีอะไรบ้างคือดับแรกผมจะไปดูเนื้ออกไก่ก่อนนะครับไปให้กินพรุ่งนี้อันนี้เขียงหมูสดๆครับเขียงหมูสดเจอแล้วร้านนี้ผมเคยซื้อประจำนะครับอกไก่เอาอันนี้โลละ60ใช่ไหมครับเอาชิ้นนึงนะพี่โอเคครับผมมีแบงค์500นะครับก็ไม่แพงนะครับโลละ60 บาทก็ถือว่าตลาดนี้ขายถูกอยู่ที่อื่นก็นะประมาณ70 บาทที่อื่นขอบคุณครับโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะหาดูผักนี้ผมจะเลือกเป็นบรอกโคลีนะครับบรอกโคลีที่กินก็อยากกินปลาหมึกแต่ดูปลาหมึกมันไม่ใช่ปลาหมึกหนวดนะครับผมจะหาซื้อปลาหมึกหนวดสวยอยู่มีร้านประจำอยู่นะครับร้านสุดท้ายเขาจะขายผักถูกนะครับลุยอันนี้เป็นเขียงเนื้อนะครับไม่ใช่เนื้อทาสีนะเนื้อแท้ๆนี่แหละปลากระพงแพงไม่กล้าซื้อหรอกครับนี่ยังไงปลาหมึกโลละ200เอาไปยำดีไหมเนี่ยนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับเอาพอดีอิ่มครับคนเดียวยาวเยอะยำก็ได้ประมาณนี้แหละครับอะไรครับโอเค84 บาทนะครับคุณครับก็ถือว่าขายของโอเคครับถูกครับเดี๋ยวเหลือหมูยอซื้อหมูยอร้านนี้ถูกครับร้านนี้จะมาซื้อพริกด้วยนะพริกพริกโลจักบาทครับพริกแดงเอาครึ่งโลครับโอ้บรอกโคลีทำไมมันหัวใหญ่จังวะได้ครับเอาไปเลยเอาไป
พันยี่สิบครับโอ้เต็มเลยขอบคุณนะคะครับเอาตายละกลับบ้านแล้วอ้าวลืมผักโอ้ตายละลืมผักครับผักกรัมเท่าไหร่ครับอันนั้นสามกรัมสิบบาทค่ะสามกรัมสิบโอเคนี่แหละเอาใส่นี่ก็ได้ครับเนี่ยใส่ด้วยกันประหยัดถุง10บาทเนาะแล้วก็พี่หมูยอไหมครับหมูยอแท่งเล็กครับเล็กโอเคไม่ต้องใส่ถุงนี่แหละครับกี่บาท5บาท15บาทโอ้เต็มเลยตลาดนี้ขายถูกเนาะมา 3-4 ครั้งแล้วขายของถูกครับเอา30ไม่มีเศษนะพี่ตะไคร้พี่ตะไคร้ใบมะกรูดที่มัดเป็นมัดโอ้นี่ไงพี่กี่บาทครับ5บาทผมว่าไม่ต้องใส่ถุงหรอกผมว่าใส่กระเป๋าผมนี่นี่นะครับพวกเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนะครับเอกลักษณ์ออนทัวร์นะครับน้องใหม่ในช่อง YouTube เอกลักษณ์ออนทัวร์นะครับคลิปนี้สำหรับผมก็มีแค่นี้นะครับพามาเดินเที่ยวตลาดสามัคคีนะครับตลาดขวัญนะครับอยู่ตรงใต้ทางด่วนงามวงศ์นะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับ